ครับสวัสดีครับผมคิมนะครับจากเพจคนจริงคมเลนนะครับเดี๋ยววันนี้มานําเสนอพระรอโบราณโลหะผสมหลวงพ่อเงินวัดบังคารนะพิมพ์ขี้ตาแบบดูง่ายๆกันเหมือนเดิมนะอีกองค์นึงอีกหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดูกันใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้เห็นลักษณะของเนื้อพระแท้ๆนะดูใกล้ๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องพิจารณามีอะไรบ้างครับ1เลยเนื้อพระก่อนเลยดูก่อนว่ามีความแห้งด้านไหมครับมีความแห้งด้านมีความซับซ้อนของโลหะไหมพระแท้ๆต้องมีความเสื่อมผิวจะไม่เรียบนะไม่เรียบตึงฮะต้องมีความซับซ้อนของโลหะนะแต่เราต้องพิจารณาด้วยนะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าความซับซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์คือขึ้นของจริงในธรรมชาติหรือว่ามีคนทําให้ขึ้นนะครับความซับซ้อนโลหะเขาก็ทําได้นะของเก๊เนี่ยจะใช้โลหะเก่าๆนะใช้โลหะเก่าๆมาหล่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําได้ความซับซ้อนโลหะนะแต่ถ้าขึ้นเองโดยธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติเราต้องพิจารณาว่าหลักธรรมชาติคือไม่ว่าจะเป็นคาบคาร์บอนความซับซ้อนโลหะหรือว่ารากผักชีนั้นมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเนอะไหมต้องดูหลายอย่างดูโครงสร้างทั้งหมดนะครับไขโลหะมีไหมคาบคาร์บอนเป็นคาบเก๊หรือแท้เนอะไหมฮะต้องพิจารณาทีละอย่างไปเนอะไหมครับพิจารณาทีละอย่างแล้วมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่ามันจงใจทำให้เกิดขึ้นแม้แต่สนิมก็เหมือนกันนะฮะว่าของแท้ต้องมีความเสื่อมนะสนิมเก๊หรือสนิมแท้หรือว่าสนิมทาทำขึ้นนึกออกไหมใช้ครีมทาขึ้นกัดผิวโลหะให้เป็นสนิมอย่างเงี้ยฮะเราต้องพิจารณาค่อยๆพิจารณาไปแล้วโลหะมีความแห้งด้านหรือเปล่าโลหะพระที่ได้อายุจะต้องมีความแห้งด้านนะครับมีความแห้งด้านของโลหะไขเก๊หรือแท้นี่คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ส่วนประวัติศาสตร์ก็คืออายุการสร้างมีอายุการสร้างแล้วกี่ปีเนี่ยหรอไหมครับนะครับมีอายุการสร้างแล้วกี่ปีเนี่ยหรอไหมส่วนโบราณคดีก็คือพุทธศิลป์ของพระเป็นพิมพ์ชาวบ้านเป็นช่างชาวบ้านหรืออะไรครับหรือว่าเป็นช่างหลวงเนี่ยหรอไหมอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเป็นช่างชาวบ้านหรือว่าช่างยะวันเนี่ยหรอไหมอันนี้เราต้องพิจารณากันเนี่ยหรอไหมครับพิจารณากันแต่พระแท้ๆที่ได้อายุจะต้องมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยหรอไหมเกิดสนิมแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยหรอไหมครับเนี่ยมีความซับซ้อนมีความแห้งด้านของโลหะนะครับมีความชัดเจนนี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพระพิมพ์ขี้ตาที่ก้นเป็นยังไงบ้างลองดูที่ก้นด้วยรอยตะไบชัดเจนไหมมีร่องรอยตะไบหรือมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ก็ไม่ใช่ละเห็นไหมแต่นี่รอยตะไบชัดเจนนะเห็นไหมครับมีสนิมเกิดขึ้นนะฮะผมใส่มาโคไว้นะใส่มาโคไว้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยมีความซับซ้อนมีความแห้งด้านโลหะชัดเจนนะเนี่ยผิวขึ้นหิ้งเลยนะผิวหิ้งเลยนะนี้ผิวธรรมดามากเนี่ยไหมนี่ผิวธรรมดาเลยครับเนี่ยเป็นผิวธรรมดานะชัดเจนนะเป็นผิวธรรมดาชัดเจนนะครับเนี่ยดูง่ายนะผิวหิ้งๆไม่ได้ใช้เป็นพระไม่ได้ใช้นะ